ัญหาคอลเซ็นเตอร์นี่มีอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณแซมมี่นะนักแสดงอิสระนะเขาเข้าไปแจ้งความโดนคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกให้โอนเงินไป1.2 ล้านโดยเขาเล่าว่าเริ่มต้นจากการขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งเขาก็ประกาศขายอยู่ในกลุ่มนี่แหละราคา 60,000 ซึ่งใน Facebook กลุ่มคนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันก็จะมีมาอยู่แล้วประจำก็คือโพสต์อะไรซื้อขายอะไรกันปกติจากนั้นเนี่ยมีบุคคลเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่ารู้จักกลุ่มของผู้ที่นิยมสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อที่ประกาศลงไปนั่นแหละก็อินบ็อกซ์มาไปสอบถามข้อมูลได้นะคะจากนั้นเนี่ยคุณแซมมี่เขาก็เข้าไปถามชีก็ส่งลิงก์ไลน์มาให้เป็นไลน์กลุ่ม Open Chat มีสมาชิกอยู่100 คนก็บอกว่าเนี่ยต้องโอนเงินเข้ากลุ่มนะก็โอนเงินไปก็ตามสเต็ปเดิมเลยโอนไปเสร็จปุ๊บมันก็จะให้โอนเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเนี่ยก็ทำตามนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เงินคืนโอนไปโอนมาคุณอา1.2 ล้านอันนี้ต้องติดตามดีๆคืออันนี้มันกึ่งมันไม่ใช่ call center ซะทีเดียวอะแต่มันเป็นมิดอันนี้เป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาชีพออนไลน์มาคอมเมนต์หลอกให้เข้ากลุ่ม open chat ทำตามนี้นะโอนเงินโอนไปเรื่อยๆไงเหมือนโอนไปเรื่อยๆเราก็อยากจะได้เงินคืนโอนก้อนแรกโอนก้อน2 ก้อน3 10 ครั้ง1.3 ล้านกว่าคุณนะอ๋อ